ชิ้นปลามิชลินบิบกุ้งบองสี่ปีต่อค่ะชิ้นปลามิชลินบิบกุ้งบองสี่ปีต่อค่ะเราต้องให้ตัวช่วยวันนี้พากันมาเปิดแมปที่ถนนจอมทองเป็นร้านลึกลับแต่ไม่ลับมากปักหมุดกันเลยกิมงวนลูกชิ้นปลาไหนพูดอีกทีสิกิมงวนลูกชิ้นปลาปักหมุดและขับตามแผนที่มาเรื่อยๆจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายถนนจอมทองไว้ๆรอแป๊บถ่ายชื่อป้ายไม่ทันหน่อยอีกทีสินี่ไงซอยจอมทอง16เจอป้ายนี้เลี้ยวเข้ามาเลยขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะหาที่จอดกันนิดนึงและเราก็เดินต่ออีกหน่อยนั่นไงเจอแล้วร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาจะพูดเสียงแหลมทำไมเนี่ยมาดูบรรยากาศของร้านกันอู้ไปมิชลินเต็มเลยมามานั่งรอคิวกันแป๊บนึงอุ๊ยเมนูเยอะแยะเลยอ่ะสั่งๆเราจะธรรมดาไม่ได้ถ่ายรูปกันหน่อยจะได้หันกันถูกอุ๊ยนั่นเสียงอะไรอ่ะบางคนนะคะมาแล้วเห็นแล้วรวยแล้วฟังได้เลื่อนยกเลื่อนตำแหน่งนะคะหม้อไฟอันเดียวไม่พอจัดต่อเลยจ้ากิ้งมาแล้วหม้อที่2มาหม้อพันนะคะแล้วเครื่องปูค่ะเครื่องปูนะคะมีเรื่องปังๆค่ะหม้อ2ไม่พอต้องมีหม้อ3 แล้วก็3ค่ะเลข3ก็เลขมงคลนะคะเลขดีค่ะเอออีผลประกอบการณตอนนี้หมดไปหม้อนึงแล้วจ้าขอต่อลูกจิ้มอีกนิดนึงนะลูกชิ้นเขาเด็ดเขาเลิศมากขอถ่ายรูปกับอาหารสักนิดมัมมัมแล้วทักทายกับเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินที่ร้านกิมงวนลูกชิ้นปลามิชลินบิบกุ้งบองสี่ปีต่อค่ะเดี๋ยวค่ะเราต้องมีตัวช่วยค่ะตัวปัดโคตรค่ะร้านนี้อยู่แถวไหนคะอยู่ในซอยจอมทอง16นะคะหน้าปากซอยเป็นแบงก์กสิกรไทยค่ะคอนเฟิร์มอร่อยค่ะมากมายค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปวันนี้แม่ค้าใจดีนะคะหลังจากที่เรากินไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีอันนี้ให้ด้วยถุงเขาเรียกว่าถุงแทนความรักค่ะค่ะยังไงนะคะฝากร้านนะคะกินมดทุกชิ้นปลานะคะอยู่ในซอยเล็กๆนะคะบริการด้วยใจค่ะบริการด้วยการแบบเสิร์ฟหัวใจฟักหัวใจออกมาฟักเอามาให้ลูกค้าเลยค่ะทำทุกอย่างทำด้วยใจเสิร์ฟทุกอย่างเสิร์ฟด้วยใจค่ะทุกอย่างที่คุณทานเนี่ยผลิตมาจากหัวใจจริงๆทำด้วยกันกองจากใจจริงๆนะคะถึงวันนี้ก็เลยอยากจะมอบของพาให้ที่คุณสารพวันคุณเฟิร์นที่โทรมาจองโต๊ะไว้ใช่ไหมคะ